อ่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะเอาจริงๆรู้สึกว่ายังไม่ถึงเที่ยงก็เจอเรื่องมาเยอะแยะแล้วอะเป,เปิดไม์แล้วใช่ปะเอเดเด็ดเดยวจะถามเดยวจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือวันเนี้ยสวยมากสวยจริงๆสวยแบบกินเจมา5้าวันไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องบอกเลยตรงที่ว่าเราตื่นนอนตอนเช้า คุณผู้ชายทุกท่านครับตื่นนอนตอนเช้าก็ต้องแบบอยากเข้าห้องน้ําทุกท่านแหละอยากเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างใช่ไหมโอเคก็แบบบิดขี้เกียจอ้อ้ายโอ้ยอะไรจนเสร็จจะปลงจากเตียงดีกว่าก้าวขาลงจากเตียงปุ๊บกรับข้อเท้าพลิกไปแล้วหนึ่งดอกทั้งที่เตียงของมันก็อยู่ของมันดีๆทุกวัน เตียงก็อยู่ของมันดีๆทุกวันเราก็เดินลงจากเตียงเนี้ยทุกวันไม่ได้เปลี่ยนที่นอนและวันนี้ก้าวขาไหนลงจากเตียงมีทราบฮะทําไมมันถึงได้ลั่นกรอบตั้งแต่ดอกแรกแบบนี้แน่นอนครับว่าถ้าข้อเท้าข้อเท้าข,ข,ข้างหนึ่งมันพลิกไปแล้วก็ผมก็ต้องลงไปนอนกับพื้นตามสเต็ปนะะั่นแหละฮะก็ยามัวช้าอยู่ใ,ใหญ่เลยคลานกลับขึ้นเตียงให้ไวเลยฮะพักฟื้นตัวเองด่วนๆเลย ก็เลยแบบนวดข้อเท้ายืดข้อเท้าตัวเองดัดข้อเท้าตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําได้ก็ทําหมดแหละตอนนั้นน่ะนี่จะถอดกระดูกออกมาต่อใหม่ได้ก,ก็คงทาไปแล้วแหละแ,แล้วทีเนี้ยก็แบบหยิบโทรศัพท์มาเล่นหน่อยดีกว่าเออระหว่างแบบระหว่างรองให้มันหายปวดใช่ไหมหยิบขึ้นมาเล่นเล่นเล่นโทรศัพท์ที่เรานอนเล่นอยู่ของมันทุกวันอยู่ดีๆวันนี้เป็นอะไรฮะอยู่ดีเป็นอะไรครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพันเหรอหรือว่ายังไง กล้ามเนื้ออ่อนแรงชั่วปูบใช่ไหมทาโทรศัพท์ลนใส่เบ้าตาตัวเองมุมโทรศัพท์พุพ่งเข้าใส่หัวตาตรงเบ้าตาเลยข้ามตรงดั้งไปเลยฮะดั้งคือโด่งแบบโด่งหนีโดง่โดงหนีไปแล้วและแน่นอนมุมโทรศัพท์มันก็หลบดั้งด้วยเช่นกันฮะมันเหมือนตั้งใจอ่ะเนาะแต่ไม่ใช่นะฮะแน่นอนว่าแบบคําแรกที่ผมั่านออกมาเลยคืออ้อโอแบบลองเสียงหลงเลยตอนนั้นอนะเจ็บมากแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ แล้วแบบห้านาทีปดควนไปเหอะตรงไหนมันไม่ลงมันลงเบ้าตาถ้าลงรงโหนกแก้มก็ว่าก็ว่าเจ็บแลละเออลงรงแก้มก็ว่าไปอย่างแก้มแบบแป้นๆอยู่ด้วยเราอะ่ะเออไม่ว่าหรอกหัวตาจุดที่เนื้อหนังน้อยที่สุดโดนไปเจ็บๆเลยทีเนี้ยแบบนอนพักสักพักไม่เอาละไม่เอาละนอนเฉยดีกว่าก็กะว่าจะนอนสักง,งีบนึงเนาะเออนอนงีบนึงแล้วแบบ อาการดีขึ้นงีบเดียวชั่วโมงกว่ากว่าเผลอหลับหลับไปได้ยังไงว่าตาสว่างตั้งแต่ตอนข้อเท้าพลิกแล้วนะตาสว่างตั้งแต่ข้อเท้าพลิกโทรศัพท์เราใส่หัวตายังจะกล้าหลับลงอีกอระหลับไปได้ยังไงชั่วโมงกว่าอยากรู้ตัวเองเหมือนกันสุดท้ายก็ตื่นตื่นมาเข้าห้องน้ําทุกท่านครับช่วงนี้พายุเข้าเนาะก็ตามสเต็มครับบ้านไหนไม่ปิดหน้าต่างนี่ก็สวยหน่อยนะฮะใช่ครับห้องน้ําบ้านผมก็สวยเหมือนกันฮะไม่ได้ปิดหน้าต่างห้องน้ํา พื้นห้องน้าก็จะเปียกแฉะหน่อยแต่เราอยากเข้าห้องน้ําอะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไงว่าเราลืมว่าลืมปิดหน้าต่างห้องน้ําจริงๆห้องน้ําหน้าต่างมันไม่เคยปิดหรอกก็เดินเข้าไปพื้นห้องน้ําก็เปียกเท้าก็แบบเหยียบลงไปปุ๊บอ่าก้าวแรกถึงถึงโถส้วมทันทีครับลื่นครับผมพื้นมันเปียกสักพักก็มีเสียงดังโป๊กครับผมหัวผมเนี่ยกับพื้นเนี่ยดีนะไม่สลบเจ็บมากบอกเลย ผัว่าพูดเป็นลูกมะนาวเลยเอาจริงๆนะบอกเลยว่านี่แค่ครึ่งวันนะยังไม่ถึงด้วยมั้งอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าจะเที่ยงนี่แค่สามชั่วโมงแรกของการใช้ชีวิตนะฮะสามปะถ้านับเอาตอนถ้าไม่นับตอนหลับก็ใช่แหละแต่ถ้านับตอนหลับด้วยก็ประมาณห้าละเออนั่นแหละยาวเลยครับไม่ทราบว่ากินเจเนี่ยช่วยเรื่องผลบุญอะไรบ้างรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกินเจแล้วฟาดเคราะห์อยู่เต็มเเลยฮะฟาดไปสามโป๊กแล้ว หวังว่าวันนี้จะไม่มีอีกสายมีไม่มีอีกสามสี่โป้งนะขอร้องเจ็บแล้วแค่นี้ก็เจ็บแล้ว,แ,ว,แ,ลวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผมสภาพโอเคครับไม่งั้นผม,มาอัดคลิปนี้ไม่ได้หรอกแล้วจะบอกว่าเหนื่อยแล้วเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะนี่ไม่ใช่คลิปแรกที่อัดผมอัดไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปหนึ่งถามว่าทําไมไม่เอาคลิปที่แล้วมาลงคําตอบก็คือผมลืมเปิดไมค์ปกติเวลาผมปิดไลฟ์ผมจะมาร์ากจะปิดไมค์ไปด้วยใช่ครับแล้วคลิปที่แล้วผมก็ลืมเปิดไมค์ ก็เลยไม่มีคลิปลงมีแต่ภาพภาพแบบแงมแงมแงมแๆมแงมแอย่างเงี้ยอ่าคนจะมานั่งดูเราพังงาปากหรอก็ไม่ใช่สิมันก็ต้องแบบเออก็ต้องเอาเสียงอัดใหม่จนได้นี่คือแบบบอกตรงๆว่ามันจะเดือบไปถึงไหนเนี่ยแค่ลืมโทรศัพท์ไว้ในตู้เย็นนี่ก็แย่พอแล้วปะนี่ยังจะลืมแม้กระทั่งเปิดไมค์อัดคลิปอีกอ่ะแล้วนี่เป็นช็อตแค่บ่นสั้นๆด้วยไอ้จริงมันเป็นเรื่องที่แบบบ่นซ้ําไม่ได้เพราะมันไม่มีสคริปต์แต่เจ็บไม่จเจ็บ จ็บไม่ลืมขนาดเนี้มันก็น่าจะไม่มันก็น่าจะเล่าได้ได้อยู่แหละอแถมเย็นนี้ก็มีคลิปลงด้วยเนาะก็คลิปเพลงลงฮะซึ่งบอกตรงๆว่าอย่าด่ายเยอะนะแค่ทําตามแบบมันเป็นเพลงที่ไว้ระบายอารมณ์จากชีวิตจริงเท่านั้นเองฮะแนะนําว่าให้ดูที่เนื้อเพลงน่าจะดีกว่าเพราะว่าบอกตามตรงว่าผมไม่มั่นใจกับเพลงนี้เลยละสักเปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้พูดจริงๆอ่าะก็ ผมยังโอเคนะไม่เป็นไรนครับก็อย่าเป็นแบบผมนะอันนี้ถือว่าเป็นเคสซัดดี้ระวังการใช้ชีวิตของคุณให้ดีในทุกย่างก้าวนะครับช่วงนี้พายุเข้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับคลิปอะไรก็แล้วแต่นะั่นแหละล,ะลืมละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เป็นฟรีทล์งมาคุยกันเยอะๆนะคิดถึงทุกคนเสมอนะครับยังอยากคุยกันอยู่กับ,กบ,กบทุกคนนะบายบายครับไว้เจอกันนะบาบาย ทำไมปาป้าต้องอ่อยทุกครั้งเวลาเวลาจะปิดไลฟ์ด้วยละ่ะเอ้าเทคนี่มาว่าป้าเฉย